ครับวันนี้ก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับ KitKat ชาเขียวก็จะมาดูว่าเนี่ยรสชาเขียวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับยี่ห้อ KitKat นะครับอย่างแรกก็แกะออกมาก่อนนะครับแกะนิดนึงแล้วทำไมแกะยากโอเคถ้าเกิดเป็นแพ็คใหญ่นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าแพ็คใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะแพ็คอย่างนี้นะครับก็จะมี4ชิ้นนะครับหักออกมาแล้วกันจะได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพ็คเล็กนะครับแพ็คเล็กก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับมันก็จะเป็นแถวๆเงี้ยแกะออกมาแล้วกันเพื่อความง่ายอย่างเงี้ยเป็นแถวเงี้ย4แถวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีแบบซองเล็กก็จะได้2แถวอันนี้เดี๋ยวเราก็มาลองชิมกันเลยนะครับอันนี้อาจจะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ในไมโครเวฟนะครับอยู่ในอุณหภูมิห้องมันก็เลยกับวันนี้อากาศร้อนๆมันก็เลยแบบเนี่ยยึงๆนิดนึงก็เดี๋ยวจะลองชิมกันครับให้ดูกันเลยนะครับตรงเนี้ยถ้าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้เป็นชั้นครีมอ่ะจะเยอะดังนั้นนะครับเวลาเรากัดเราจะได้รสชาติครีมของชาเขียวอย่างชัดเจนแล้วข้างในนะครับจะเป็นเวเฟอร์ซ่อนอยู่แต่ว่ารสชาติครีมเนี่ยจะค่อนข้างจะเด่นชัดมากครับก็พอใช้ชั้นครีมเยอะเวลากัดรสชาติของชาเขียวก็เลยออกจากครีมเยอะแล้วก็เป็นเวเฟอร์โอเคครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่กับตัวนี้นะครับกิ๊บคัทชาเขียวแต่ว่าเวลากินนะครับอย่าลืมกินตอนออกจากตู้เย็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในอุณหภูมิห้องอ่ะอากาศไม่ร้อนมากนะครับแต่ดูดิละลายเลยก็อันเนี้ยถือว่าผ่านนะครับเพราะว่ามีรสชาติให้ที่ให้ผ่านว่ามีความรสชาติเป็นชาเขียวแล้วก็เวเฟอร์มันก็คล้ายๆกับกิ๊บคัททั่วไปครับแต่ว่าความเป็นชาเขียวของมันอ่ะมันเยอะแล้วก็โอเคถือว่าผ่านแล้วก็อันเนี้ยไม่หวานมากโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับรีวิวนะครับคิดแคทชาเขียวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรอร่อยๆเดี๋ยวพี่อันมารีวิวอีกรอบนึงครับแล้วอย่าลืมครับชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย